น,นี่แหละประเด็นนี้ที่อยากจะมาชวนวิเคราะห์กันก็คุณแกลลี่เกนสเลอร์ ler, นะครับทุกครั้งที่แกออกมาสู่หน้าสื่อเนี่ยมันเลยมันมันจำเป็นจะต้องหยิบแทบจะทุกคำนะทุกพยายามมามันนั่งแตกทีละคำเลยนะว่ามันหมายความว่าอย่างไงวะนะครับแกเล่นเกมแกเล่นเกมอะไรบางอย่างอย่างชัดเจนนะครับแกเงียบแกไม่พูดอะไรทั้งนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันกำลังจะเข้าโค้งการตัดสินนะฮะของอาร์คอินเว e ท t วันที่1 1เดือน11นี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมม,มองว่ามันยังไม่ ยังไม่ถึงเวลาจะให้ผ่านหรอกนะถ้าผ่านตอนนี้มันจะเกิดความโกลาหลวุ่นวายอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องผ่านด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะรอนะบิตคอยเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าร,ารออยู่ตรงนี้มาหลายวันแล้วฉันรอเธอตรงนี้มาหลายวันแล้วไม่ยอมขยับนะทำเฟรมเดย์เนี่ยขยับน้อยมากนะฮะคือแท่งบางๆเล็กๆอยู่ตรง3 4มสี่สามห้าเนี่ยเหตุผลเดียวที่จะดรอี้ขึ้นไป เรารู้นะว่า ETF เนี่ยคือเหตุผลหลักที่ทําใหา้ตัวสปอตบิตคอย ETF เนี่ยเป็นเหตุผลหลักทําให้ i t t o o n เนี่ยดร้าขึ้นมาตรงราคานี้นะฮะชัดเจนแต่อย่าลืมนะไอ้ที่ดร้าขึ้นมาราคานี้เป็นเหตุผลที่แบบค้างคัางคูคๆหน่อยนะยังไม่เหตุผลที่มันจริงๆเพราะ s แกรยังไม่ได้พูดอะไรไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเรื่องของมีไอ้แบ็ก k ล็อกลิอยู่ในเว็บไซต์นั้นนะฮะมันก็ยังไม่ชัวนะไม่ได้ไม่ได้การันตีว่าจะต้องผ่าน นะครับอย่างที่2เนี่ยเรื่องของการออกมาถอนฟ้องนะ x r p มันก็เป็นเหตุผลอ้อมๆเฉยๆนะครับเรื่องของการไม่ขวางเกสเกลละให้เซลเข้ามาเข้าสู่กระบวนการยื่นใบสมัครมันก็ยังการันตีไม่ได้ว่าสุดท้ายจะนำพามาสู่การให้ ETF ผ่านทังมดนะครับทุกอย่างมันยังไม่ถูกการันตีแต่ว่าตลาดเนี่ยด้วย3-4ข่าวดีเนี่ยก็คิดไปไกลแล้วเนี่ยตอนนี้คือตลาดมโนมโนเวอร์วางมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่ จะไปต่อจากตรงนี้ถ้าเกิดผ่านแล้วก็จะร่วงลงเช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้ก็อยากให้ระวังกันนิดนึงนะซึ่งโซนเราก็บอกกันไปแล้วนะครับขึ้นไปก็แถวแถวสามหมก่อนอย่างน้อยนะฮะลงมาก็แถวแถวสามหมนะฮะตอนนี้แถวแถวอยู่ตรงกลางอย่างน้อยที่จะวิ่งอันนี้มาดูการขยับขยืขย่นของคุณแกลลี่หน่อยที่พูดเมื่อเมื่อคืนที่ผ่านมามีการทวิตครับในวันฮาโลวีนเน่อาศัยจังหวะวันฮาโลวีนเนี่ยมีการทวิตออกมานะครับแล้วดูวิธีทวิตของแกทวิตเกี่ยวกับบิตคอย นะจงใจทวิตเกี่ยวกับบิตคอยเรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะว่าแกทวิตแบบนี้คืออะไรนะครแต่ก่อนหน้าจะไปทวิตเนี่ยแกมีงานเข้าเล็กน้อยนะสำหรับเนี่ยตัวเนี้ยกร,ตราตาฐเนี่ยมีการเข้ามาฟ้องนะครบอกว่าการที่กร,ตราตัฐเนี่ยไปเนี่ย need to submit the controversial account c r y ปโตแอ c เคา t นะครับมีการบอกชัดเจนบอกว่าคริปโตแอสเซทสำหรับแบงค์เนี่ยสามารถถือได้นะธนาคารเนี่ยสามารถถือค r y ปโตแ s สเซทอะไรได้นะนี่คือกรตโอเคยแจ้งไว้ในปี2022นะครับแต่ว่าทางทางคุณเกาเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีมาจากสำนักทนายความเนี่ยเขาก็ออกมาติงนะบอกว่าการที่เซกตัดสินใจแบบนี้มันเป็นการตัดสินใจโดยพาราการมันจะต้องสับมิด นะเอกสารเหล่านี้กัรใช้นเนี้ยผ่านสภาคองเกรสให้รีวิวก่อนการที่คุณจะไปพูดอันนี้นะบิก๊กเพราะฉะนั้นาทางคุณเกาบอกว่าผิดนะอันนี้คือผิดผิดไอ้มาตาอะไรเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะผมก็ไม่ค่อยมั่นแม่นเรื่องกฎหมายนะเอาเป็นว่ามันผิดนะเราก็จะเตรียมฟ้องร้องกันต่อไปก็มีงานเข้าเล็กน้อยก่อนที่จะว่าไปนะแต่ว่าคุณแกรี่คงจะชินเรื่องการฟ้องร้องแล้วล่ะนะนะามาส่องดู Twitter เมื่อคืนนะสิ่งที่คุณ แกนี่แกนเซอร์ทวิตนี่ไปดูกันเลยดีกว่านะว่าเอาแบบเต็มๆนะแล้วก็ดูด้วยกันเนี่ยอ่านด้วยกันแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่าแกทวิตแบบนี้มันคืออะไรวะนะฮะหนึ่งนะฮะแกอาศัยจังหวะนี้นะครับเอ่อฮัลโลวีนด้วยแล้วก็เป็นจังหวะที่เอ่อซาโตชินากาโมโตะเนี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรดีครบรอบ15ปีที่เราอ่านไปเมื่อวานจำได้ไหมครบรอบ15ปีของไวท์เปเปอร์ไอ้บิตคอยตัวนั้นนะนะฮะ Uh, if Satoshi Nakamoto เนี so, ่ยถ้า Satoshi Nakamoto when as Satoshi Nakamoto for Halloween would you able to tell ถ้า Satoshi เนี่ยมางานฮาโลวีนฮาโลวีนเนี่ยมันก็จะใส่หน้ากากใช่ไหมไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยคุณจะรู้ไหมว่าใครคือ Satoshi นี่มันมามุกไหนนะก็ก็ก็บอกไม่ได้ไงต่อไม่ใส่หน้ากากก็บอกไม่ได้อยู่แล้วนะใส่หน้ากากจะบอกได้ไหมนะฮะก็บอกไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ บรรทัดต่อมานะครมีการพูด Happy 15th Anniversary นะครับก็สุขสันวันครบรอบ15ปีนะครับสำหรับ Satoshi Famous White Paper สำหรับ White Paper ที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังนะของเอ่อคริปโตเคอเรนซีและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะ t t r t t e d c r y p t o c u r r e n c y ด้วยนะครับก็มีการสุขสันวันครบรอบนะ15ปีของซาโตชินากามโตด้วยนะครอ่ะต่อนะครับนอกเหนือจากนี้ครับยังมีการพูดต่อนะ เนี่ยไอประโยคสุดท้ายเนี่ยแหละที่จะต้องมานั่งจีความกันนะครับก่อนเขาสองสุดท้ายยังไม่ไวยนะครับทิ้งประโยคนี้ไว้นะก็รู้อยู่รู้ทั้งรู้วันที่11เดือน11เนี่ยมันจะมีการตัดสินนะแกก็ตอบต่อนะ a n y c r y p t o companies นะครับก็ก่อนอื่นก็เกินก่อนนะว่าไวท์เพเปอร์เนี่ยก็สุขสรร์วันออครบรอบนะสิปีของไวท์เพเปอร์อันโด่งดังอันเป็นจุดเริ่มต้นของคริปโตเคอเรนซีทั้งหลายนะครับหลังจากนั้นก็วกมาที่คริปโตเลยนะฮะบ,บอกว่าเอ p นี่คริปโตคอมพานีบริษทท t r i กเ e r i n v e s t o r เตอร์อินเวสเตอร์ควรเริ่มเทร them to c o m p l i a n c with security law เอ่อบริษัทคริปโตทั้งหลายที่ไปเอาเงินนักลงทุนมานะที่มีการระดมทุนผ่านนักลงทุนนะครับจะต้องเข้ามา compliance to the law เข้ามาปฏิบัติตามกฎหมาย security law ย้ำว่า security law ด้วยนะจ๊ะอ่ uh, กฎหมายหลักทรัพย์นะอื um, จะต้องเข้ามา uh, คล้ายๆกับมาอยู่ภายใต้กฎหมายหลักสับทั้งหมดนะอืมก็คนก็เริ่มมองว่าประโยคนี้มันอะไรวะเนี่ยนี่ประโยคเดิมๆที่แคลรี่เกแกพูดอยู่ตลอดนะว่าต้องเข้ามา comply and เข้ามา comply a n เข้ามาปฏิบัติตามกฎหมายตลอดนะครับแกหยุดพูดประโยคนี้มาสักพักแล้วแล้วแกก็ยิ้มๆนะวันนี้กลับมาพูดใหม่ในคืนฮาโลวีนก่อนหน้าที่จะมีการประกาศตัวอ r า investment ไม่กี่วันเพื่อนๆคิดว่าประโยคแบบนี้ แกลลี่หมายความว่าอย่างไงนะและแกลลี่ยังเหมือนเดิมไหมแกลลี่ยังเป็นแกลลี่คนเดิมไหมที่ที่กัดไม่ปล่อยเล่นทุกมุกเล่นทุกเล่นทุกกระเบียดนิ้วเลยนะคือกวนตีนเหมือนเดิมไหมหรือว่าวันนี้มีใบสั่งมาแล้วจะลดระดับการกวนตีนลง <c oughs> นะแล้วก็แล้วก็เป็นแกลลี่คนใหม่นะแต่ดูๆแล้วเนี่ยมันยังมีกลิ่นไอคนเก่าอยู่นะกลิ่นไอคนเก่าอยู่อส่วนตัวหวมองว่าเดายากเหมือนกันนะครับการมาพูดประโยคแบบนี้ในคืนฮาโลวีนซึ่งมันไม่เกี่ยวนะ มันจะแฮปปี้ฮาโลวีนก็แฮปปี้ฮาโลวีนดินะยังอุตสาห์วกมาเรื่องนี้อีกหรือจะพูดถึง i t t o o n ไอแฮป p ี้แอนนิว r ซอรีเนี่ยแกก็แกแก,แก็พูดไปนะครผมว่าประโยคสุดท้ายหรือพารากราฟสุดท้ายนี่คือแกจงใจจะส่งอะไรบางอย่างแล้วทําให้ตลาดสับสนนะครับคือสนุกอะนะลากขึ้นแล้วก็ลากลงยิ้มยิ้แล้วตลาดก็ขึ้นแล้ววันนี้ก็ทิ้งประโยคแบบนี้ไว้อีกหน่อยหนึ่งแต่ตลาดไม่ลงนะแต่ตลาดไม่ยอมลงนะ ซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าอาจจะต้องรอเวลาย่อยข้อมูลหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่3 4กว่ากว่าๆยังไม่ยอมขยับไปไหนแต่ว่าพอพูดแบบนี้เนี่ยเป็นประโยคที่คุ้นเคยไงประโยคที่ทุกคนแบบกลัวนะเรื่องของเรียกทุกคนมา comply นี่ก็ไม่แน่ใจนะฮะยกเว้นคุณจะให้ ETF มันผ่านน่ยก็เดายาาเหมือนกันนะว่า ETF จะผ่านหรือเปล่าจากประโยคแบบนี้นะครับแต่ดูจากสถานการณ์เนี่ยชัดเจนว่าแกพยายามจะเล่นสงครามจิตวิทยานะฮะกับกับนักลงทุนตอนนี้กําลังเล่นอยู่ ก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงวันที่สิบเอ็ดตามเวลาประเทศไทยกี่โมงไม่รู้เวลาเสร็จเขาเสร็จเขาวลาประกาศเขาไม่จําเป็นต้องประกาศกี่โมงมันขึ้นเว็บไซต์เขาไงนะฮะแต่ว่าพอทันทีที่มีผลเนี่ยมันก็จะขึ้นในนี้เลยขึ้นขึ้นข่าวมันก็จะรายงานกันรัวๆเพิ่มๆเลยนะฮะก็ถ้าเริ่มวันที่11เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณ2ทุ่มนะตลาดเปิด2ทุ่มครึ่งตลาดหุนอเมริกาถูกไหมสิบเอ็ดบ้านเรามันมันเขากำลังนอนกันอยู่นะสิบเอ็ดบ้านเราก็ต้องไปคํำๆนะของวันที่11 ยาวเป็นเห็นแก๊งตี3คืนนั้นที่ข้ามมา12บสองนะก็จะต้องระวังตรงนั้นแหละว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงช่วงนั้นหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> มองไงกับการออกมาพูดทิ้งทวนไว้แบบนี้นะส่วนตัวประเด็นที่หนึ่งที่ผมจับอันนี้ได้คือจงใจพูดอะไรบางอย่างให้มันกวน นะฮะเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องพูดประโยคนี้ไอ้คริปโตคอมพานี company, อะไรทิกเกอร์อินเวสเตอร์อะไรเนี่ยไม่จำเป็นเลยไม่มีความจำเป็นต้องพูดประโยคนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันฮาโลวีนแล้วก็เป็นวันบิตคอยอะไรก็ว่าไปแต่ว่าก็ไม่เห็นจำเป็นต้องพูดคริปโตยังอุตส่าห์วกมาว่าไวท์เพเปอร์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของคริปโตทั้งหลายดังนั้นบริษัทคริปโตทั้งหลายต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายนะจ๊ะ อันนี้คือจุดประสงค์หลักอนนนันสุดท้ายเนี่ยคือเมสเซจหลักที่เขาพยายามจะพูดอันก่อนหน้ามันคือการเกริ่นเฉยๆนะครับอ่ะมองไงก็ว่าไปนะครับส่วนตัวมองว่าอันนี้บอกก่อนนะเป็นหัวเป็นส่วนตัวนะส่วนตัวมองว่าก็คงยัง,งคงคงยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นนะคงยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นแต่มีแนวโน้มว่ามันอาจจะหยุดไม่อยู่ต้องให้ผ่านแต่ว่าไม่คงไม่ได้เปลี่ยนแนวความคิดคนเราคงไม่ได้เปลี่ยนแนวความคิดช่วงค่าคืนนะอยู่ดีก็ จากที่แบบสกัดกั้นคริปโตมาตลอดแป๊บเดียวก็เปลี่ยนเป็นแบบรออักคริปโตขึ้นมานะฮะไม่น่าจะใช่แต่ว่าอาจจะมีใบสั่งมาหรือเปล่าลทำให้แบบเฮ้ยเผาๆหน่อยนะฮะปล่อยผ่านไปบ้างบางตัวเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะฮะอ่ะสุดท้ายไปดูนี่ก่อนนะโซลาน่านะฮะโซลาน่าเมื่อคืนก็จะเป็นเรื่องของ NFT นะครับแอป Backpack นะฮะตัวหรือที่รู้จักกันในนาม XNFT นั่นเองนะฮะเป็นบริการกระเป๋าตังค์นะโซลาน่าเบสแอปนะ กระเป๋าตังค์โซลน ن ا เนี่ยก็ได้รับไลเซนในดูไบเรียบร้อยแล้วนะไลเซนเรื่องดูไบในการทำเอ็กชแนนด้วยนะเว้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์นะฮะนี่เขาเรียกว่าดูไบวอลชัลแอสเซทเลกูลเลเตอร์เป็นตัวเดียวกับที่ไบแนนได้นะ VARA นะครับก็ทำให้ b แบ็กแพคโซล انا เนี่ยสามารถล็อคเอ a regulated exchange นี่ currency exchange crypto currency exchange call backpack exchange ได้แล้วนะครับก็จับตามองแล้วกันว่าไอ Back ้ backpack Solana base เนี่ยเมื่อ อันนี้ผมคิดต่อเนะเมื่อมี e x c h a n g ชเป็นของตัวเองในดูไบมันจะมีการนำโซล انا ไปใช้ไหมนะไอเชนเนี่ยเวลาเราโอนเหรียญเข้าออกด้วยโซลามันถูกไงนะมันก็อาจจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คืออาวุธลับของเขานะฮะเนื้อสิ่งอื่นใดครับโซล a ن ا จะต้องรอดูเรื่องของคุณแซมด้วยนะว่าจะมีการเทขายทิ้งหรือเปล่านะครับก็สัปดาห์หน้าเนี่ยสนุกเลยนะครับและสุดท้ายมันเหมือนเหมือนฉากละครที่ถูกเซตเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ แซมนะแทนที่จะจบตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับถูกลากคดีมาเรืเลยแล้วก็มาจบเอาสัปดาห์เดียวกับสัปดาห์เดียวกับไออาร์คอินเวสเมนท์ที่จะมาประกาศเนี่ยมันอะไรกันนักกันหนานะครับเพราะฉะนั้นโซลารนา่าเนี่ยมีโชค2เด้งนะฮะก็ต้องไปลุ้นเรื่อง ETF ผ่านด้วยหรือเปล่าถ้าผ่านโซลารนา่าในฐานะเอาคอยก็จะวิ่งตามด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของคุณแซมนะจบไม่จบนะฮะก็ถือว่าเป็น2องเอีเวนต์หลักและก,กันสําหรับสัปดาห์หน้าที่จะต้องติดตามนะ